ผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาที่สนามนกกงหัวจุกที่ชะอำเพชรบุรีนะครับผมโดยทีมงานของสมาคมอนุรักษ์พ่อพันธุ์นกกงหัวจุกนำโดยเสี่ยธงชัยลายสก๊อตนะครับก็มีวัตถุประสงค์ที่เราก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้สมาชิกของชาวชมรมนกกงหัวจุกทุกๆชมรมนะครับได้ร่วมเล่นร่วมสร้างกิจกรรมต่างๆของนกกงหัวจุกให้เผยแพร่ไปรายการนี้เป็นรายการมอบทุนครับสำหรับโรงเรียนผลงานคุณเอกก็ยังร้องอยู่นะครับก็ยังเหลืออีกหลายคนครับยังมีหลายคนครับเดี๋ยวเราดูต่อครับผมครับเข้าเต็มเลยครับดูเลยครับโอ้ยมาโชว์สวยกว่าภาพเถอะแม่วันนี้ผมขออนุญาตแนะนำพี่หมูทะยางครับเซียนนกอีกท่านหนึ่งจะได้พูดถึงประวัติของนกเพชรบุรีนะครับผมนกเพชรบุรีนี่มีโซนไหนบ้างครับพี่หมูครับครับนกเพชรบุรีที่มีดังๆก็มีอำเภอแก่งกระจานได้แก่นกปลาละอูนกแม่ขะเมยครับอำเภอแก่งกระจานนะครับแล้วก็มีนกโซนหนองยะป้องอำเภอหนองยะป้องครับครับผมซึ่งร้องเพลงออกมาครับก็มีประชาธิปัตย์มีเพลงกระดวนครับจะมีเพลงใต้ปนเล็กน้อยเมื่อแข่งแล้วนะครับครับผมแต่เป็นถือว่าเป็นนกที่แข่งนกหนึ่งแล้วครับครับผมไอ้สำนวนการร้องเนี่ยในโซนนี้ที่เรียกว่าเพชรบุรีนี่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวยังไงครับมีเพลงกระดวนกับเพลงประชาธิปัตย์ครับจะยืนเป็นเพลงหลักครับครับผมพี่ลองแกะเพลงให้พูดภาษาเพลงอ่ะพี่แกะเพลงนะครับมันขึ้นมาเพลงควิกประชาธิปัตย์เงี้ยครับครับอันนี้คือเรียกเพลงประชาธิปัตย์นะครับผมครับผมมันจะออกมาคล้ายแบบแล้วยังเพลงกระดวนนี่เป็นเพลงกระดวนนี่มันอ่ะครับให้เซียนนกแค่ไหนก็แกะไม่ได้อ่ะครับครับมันร้องเป็นร้องที่เร็วมากครับรัวๆยาวๆวิทย์ลิบอกอะไรเงี้ยวิทย์วิทย์ลิบอกเงี้ยมันจะร้องเราจะร้องยากมากครับครับผมส่วนเพลงเค้าเรียกว่าเพลงโห่เนี่ยเป็นยังไงครับมันคือปลายลอยครับครับเรียกว่าปลายลอยมันจะเป็นเพลงทั้งหนองยะป้องเนี่ยครับครับผมไปตากแดดครับโซนที่ติดกับลาดบุรีพูดง่ายๆครับผมติดรอยต่อครับนี่ครับผมจะเป็นเพลงปลายลอยครับที่เขาบอกว่าฟิกกฟิกคอลี่ที่โหอะไรนี่ประมาณนี้ไหมครับประมาณไปลอยแล้วไปลอย2ชั้นนี่เป็นยังไงครับก็คือว่ามันเบิ้ลตอนท้าย1ขั้นครับครับผมเบิ้ล2ชั้นอ๋ออันนี้ถือว่าเป็นเสน่ห์ครับไปลอย2ชั้นเป็นเสน่ห์ของนกเพชรเลยครับผมเป็นเสน่ห์ของนกเพชรครับอ๋อแล้วอย่างเงี้ยเรื่องจิตใจนกเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็คือเป็นนกที่ทรหดนะครับเป็นเลือดนักสู้ 100% ครับครับผมปักคอมาดูเรียกคนร้อนบางเอาแล้วโอ้โหโอ้โห